ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่บางครั้งก็มาพร้อมกับข่าวเช้าอันใหญ่ยิ่งนี่คือข้อครหา5ข้อของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสะเทือนทำเนียบขาวเรื่องที่1เริ่มต้นที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนพรรครีพับลิกันทวงคืนเก้าอี้ผู้นำสหรัฐในวัย78ปีกับคดีเปื้อนมลทินจนล้างไม่ออกเมื่ออดีตทนายความของทรัมป์ออกมาเป็นพยานแฉทรัมป์ว่าทรัมป์ฝากยัดเงินมากกว่า4ล้านบาทปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์ดารานักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ไม่ให้พูดถึงสัมพันธ์สวาทกับทรัมป์เมื่อปี2006จนอาจพลิกการเลือกตั้งปี2016ได้แม้การจ่ายเงินเพื่ออำพรางสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายของสหรัฐแต่อย่างใดนะครับแต่สำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันฟ้องว่าทรัมป์ยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จจนในที่สุดผู้พิพากษาศาลก็ตัดสินทรัมป์ผิด34กระทงเป็นบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งประมุขสหรัฐที่ต้องโทษอาญาร้ายแรงเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยทีเดียวเรื่องที่2เด็กฝึกงานทำเนียบขาวชื่อก้องโลกโมนิก้าลูวินสกี้ขณะนั้นวัย22ปีมีสัมพันธ์ลับกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันตั้งแต่สิ้นปี1995เรื่องของเธอก็ถูกตบเป็นที่สังเกตนะครับว่าใช้เวลากับประธานาธิบดีมากเกินไปหรือเปล่าเธอจึงถูกย้ายไปทำงานที่เพนตากอนแทนณที่นั้นเธอจึงไว้ใจบอกเรื่องลับนี้กับเพื่อนร่วมงานที่ก็แอบอัดเสียงเอาไว้จนถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาในคดีที่คลินตันถูกฟ้องคุกคามทางเพศลูกจ้างหญิงอีกคนหนึ่งแม้คลินตันและลูวินสกี้จะรับมือด้วยการปฏิเสธสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่การเบิกความเท็จในคดีคุกคามทางเพศก็นำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งได้เลยทีเดียวเรื่องที่3มาดูเรื่องอาวุธกันบ้างกับกรณีอิหร่านคอนทราในสมัยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งทราบกันดีครับว่าสหรัฐเป็นปฏิปักษ์กับอิหร่านหลังการปฏิวัติอิสลามแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐขายอาวุธอย่างลับๆให้กับรัฐบาลของอายาตอลล็อห์โคเมนีเพื่อหวังให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านปล่อยตัวประกันชาวอเมริกัน7คนในเลบานอนต่อมานายทหารสภาความมั่นคงแห่งชาติโอนรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอาวุธให้อิหร่านนี้ไปให้กับกลุ่มคอนทรากบฏต่อต้านรัฐบาลนิการากัวจึงเรียกว่าเป็นเรื่องที่สหรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวจนยุ่งเหยิงและในที่สุดก็ถูกเปิดโปงในปี1986เรแกนเขาก็ตอบรับว่ามีการขายอาวุธให้กับอิหร่านจริงแต่ปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่อย่างใดครับเรื่องที่4กรณีแก๊งลึกลับ5คนแอบบุกเข้าตึกสำนักงานใหญ่คณะกรรมการเดโมแครตแห่งชาติในกลุ่มอาคารวอเตอร์เกตเมื่อปี1972ซึ่งถูกเปิดโปงความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่แคมเปญหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่หวังรับเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันรักษาเก้าอี้ผู้นำสหรัฐสมัยที่2แต่สื่อมวลชน FBI รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆก็พยายามที่จะสืบสวนกรณีเรื่องนี้อย่างเข้มงวดจนพบกับความจริงที่ว่าการบุกรุกตึกเดโมแครตครั้งนี้เป็นความพยายามของรีพับลิกันที่จะจารกรรมข้อมูลทำลายคู่แข่งอย่างเดโมแครตด้วยวิธีสกปรกเจ้าหน้าที่รัฐกว่า69คนโดยเฉพาะบุคคลวงในของนิกสันตกเป็นผู้ต้องหาจนในที่สุดอดีตประธานาธิบดีนิกสันต้องชิงลาออกก่อนที่จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งครับและเรื่องที่5กรณีอื้อฉาวโดมการน้ำชาย้อนกลับไปถึงสมัยอดีตประธานาธิบดีวอร์เรนฮาร์ดิงเมื่อปี1922มีรัฐมนตรีมหาดไทยต้นเรื่องก็คืออัลเบิร์ตฟอร์ซึ่งบริหารจัดการน้ำมันสำรองบนที่ดินกรรมสิทธิ์รัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐไวโอมิงแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีฟอร์ให้สัญญาโดยที่ไม่ต้องประมูลกับบริษัทเอกชนซึ่งสามารถกอบโกยกำไรได้เป็นกอบเป็นกำจากการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซแบบอุ่นหนาฝาคั่งเมื่อท้องถิ่นร้องเรียนวุฒิสมาชิกไวโอมิงในเรื่องนี้วุฒิสภาสหรัฐจึงเปิดการสอบสวนแล้วก็พบว่ารัฐมนตรีฟอร์ผู้นี้รับสินบนให้กู้ยืมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยและรับของกำนันแลกสัมปทานขุดเจาะบ่อน้ำมันที่ชื่อว่าทีพอตโดมหรือโดมการน้ำชาจนถูกพิพากษาว่ามีความผิดแล้วก็กลายเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ต้องเข้าคุกนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ย้ำเตือนบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ให้กระทำผิดทั้งในทางอาญาและจริยธรรมเพราะไม่เพียงแต่จะเผชิญกับข้อครหาอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการจบชีวิตทางการเมืองของตนเองไปตลอดกาล